สวัสดีครับเรามาต่อกันในตอนที่2กันนะครับกับในพาร์ทที่2กันนะครับตอนที่แล้วเราพูดเรื่องของ AI และ IoT เบื้องต้นไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาดูตัวอย่างของ AI และ IoT สำหรับ Smart City นะครับ Smart City เนี่ยถ้าเราลองดูเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาบริเวณที่เป็นUrban หรือเราเรียกว่าในเมืองนะครับส่วนใหญ่ Smart City ก็จะพูดถึงในเมืองซะมากกว่าซึ่งเราก็จริงๆเราเองก็นอกจากกรุงเทพก็มีเมืองเชียงใหม่เมืองขอนแก่นเมืองสงขลาอะไรเนี้ยก็เป็นเมืองใหญ่ๆของเราเนี่ยเราก็จะมีสามารถทำเป็น Smart City ได้ในพัทยาเราก็ถึงทำเป็น Smart City ได้นะครับบริเวณที่มีคนอยู่กันหนาแน่นนะที่เราเรียกว่าบริเวณเมืองเนี้ยโดยการใช้ ICT หรือว่า IoT เข้าไปเซ็นเซอร์ต่างๆอันนี้คือวิกิพีเดียเนาะที่พูดถึงว่าไอ้คำว่า Smart City คืออะไรเนาะก็คือบริเวณที่ใช้ ICT แล้วก็ IoT เข้าไปเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประชากร citizen นะพลเมือง device หรือ access ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าที่ดินของอะไรต่างๆพวกนี้เสาไฟฟ้าอะไรต่างๆพวกนี้ก็เก็บรวบรวมแล้วก็เอามาทำการ process หรือทำการประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมานะเพื่อจะให้วิเคราะห์แล้วเราได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอินไซต์บ้างเป็นความรู้บ้างอะไรนะแล้วเราใช้อินไซต์และความรู้เหล่าๆเหล่านี้มาใช้ในการจัดการไอ้อุปกรณ์หรือทรัพย์สินอะไรต่างๆที่เรามีนะหรือบริการต่างๆที่เราจะให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและในที่สุดเพื่อที่จะให้การทำงานในเมืองเนี้ยมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถเชื่อมโยงไปสู่พลเมืองในบริเวณนั้นได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของทราฟฟิกจราจรเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องของการจากการเกี่ยวกับเรื่อง power plant นะครับว่าจะต้องมีไฟเท่าไหร่เรื่องของน้ำนะฮะเรื่องของน้ำจากการน้ำเป็นยังไงเรื่องของของเสียหรือ waste เป็นยังไงนะครับรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับจลกรรมหรือว่าอาชญากรรมต่างๆเนี้ยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหานี้นะครับแล้วสร้างโอกาสต่างๆให้เกิดขึ้นจากการทำเป็น smart city ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงเรียนก็ใช่นะที่จะต้องเอาไปพัฒนานะหรือไลบรารีห้องสมุดโรงพยาบาลศูนย์ข้อมูลหรือคอมมูนิตี้เซอร์วิสต่างๆหรือพวกร้านอาหารหรือว่าห้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆพวกนี้ก็คือสามารถที่จะเอาพวกAI หรือ IoT เนี่ยหรือ ICT เนี่ยไปแอพพลายใช้ได้นะส่วนใหญ่เนี่ยที่เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Smart City นะครับก็จะมี Big Data หรือ IoT ใน Smart City เองนะครับหรือเซ็นเซอร์ต่างๆที่ไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาหรือว่า 5G ที่เราสามารถ connect ได้แบบสมูทไม่มีการดีเลย์อะไรพวกนี้นะ 5G เนี่ยซึ่งเขาบอกว่าจะมาเนาะอนาคตก็คงมาเนาะทำให้เราสามารถที่จะติดต่ออะไรได้เร็วนะครับเราไม่มีการสะดุดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาพแผนที่นะฮะGeo Spatial เนี่ยก็คือแผนที่อย่างเช่นบริเวณไหนมีเป็นบริเวณเกษตรกรรมบริเวณไหนเป็นบริเวณสวนสาธารณะบริเวณไหนเป็นถนนบริเวณไหนเป็นแม่น้ำตรงไหนเป็นคลองเป็นสระอะไรต่างๆเนี่ยก็คือข้อมูลต่างๆพวกนี้แล้วก็มาจัดการนะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่อระบบเป็นบนแผนที่เนาะและรวมทั้งโรบอทนะครับโรบอติกต่างๆหุ่นยนต์ที่เอามาใช้ในสมาร์ทซิตี้แล้วไปใช้อื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการไฟนะฮะหลอดไฟที่อยู่ตามถนนเนี่ยนะหรือการให้แสงไฟแสงสว่างในเมืองตอนไหนที่ควรจะหลีตอนไหนที่ควรจะดับเพื่อประหยัดพลังงานเงี้ยนะหรือการจัดการว่ามีของเสียบริเวณไหนทำไงให้ของเสียมันน้อยลงหรือว่าเก็บของเสียได้อย่างมีคุณภาพเงี้ยนะรวมทั้งการเชื่อมโยงtransportation นะเรื่องการเชื่อมโยงการขนส่งสาธารณะนะครับว่าเพื่อให้มันสามารถติดต่อเชื่อมโยงกันไปได้ขึ้นรถปุ๊บมาต่อด้วยรถขนาดเล็กได้หรือมาต่อมอเตอร์ไซค์หรือต่างๆนี้ให้มันเชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถไปสู่จากต้นทางไปสู่ปลายทางด้วยความรวดเร็วแล้วก็ประหยัดแล้วก็ปลอดภัยเงี้ยนะครับลองมาดูนะในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ดีเนาะในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ดีนะOver the past 50 years, the percentage of people who live in cities across the world has doubled. Projections are that in the coming decades, almost two-thirds of the global population will live in cities. Urban and rural areas are evolving to cater to changes in technology, while presenting new opportunities for improved public safety, connectivity, and the overall experience for residents and visitors.
City officials are specifically tasked with the challenge of providing safe and secure settings, network connectivity, reliable and sustainable power, modern living and working conditions, and ultimately a seamless and data-driven operating environment. Creating a safe, secure city requires preparing for a wide variety of challenges, from protecting critical infrastructure to mitigating the risks of terrorism and cyber attacks. Deploying a 24/7 crime prevention and public safety strategy is essential to proactively maintain safety while also allowing emergency professionals to respond quickly in a crisis situation. Annixter considers the best practices for six key areas in a smart city, including public spaces, building exteriors, streets and parking, transportation centers, utility infrastructure, and city operations centers. Much of what enables advancements in city environments is built on high-speed broadband fiber and wireless connectivity. Both are essential for communities to facilitate edge computing, economic development, and enhanced connectivity service levels. Versatile broadband connectivity is achievable with special attention to network availability, network bandwidth, network media, and network topology. Smart grids are capable of generating, transmitting, and distributing power more efficiently, while also collecting valuable data points that can improve the management of utilities. Cisco estimates that cities that utilize smart technology that runs on real-time information can improve their energy efficiency by 30% within 20 years. Smart street poles utilizing LED lighting can deliver additional energy savings of up to 50%. Sustainable power distribution can be achieved by focusing on the areas of power generation, power transmission, the way power is distributed, and how the power is managed. A smart technology approach has become critical for communities to achieve long-term economic sustainability. Meeting the digital expectations of residents aids in the recruitment and retention of job-providing companies and highly engaged residents. ABI Research Group suggests that smart cities could enjoy incremental growth of more than 5% annually and generate more than $20 trillion globally in additional economic benefits over the coming decade. An enhanced experience for residents and visitors can be achieved through broader network accessibility and personalized communication, improved mass notification and visual engagement, as well as more efficient transportation. Enabling the Internet of City Things allows you to analyze your environment and make real-time adjustments to improve productivity and efficiency. This efficiency can be felt throughout the city, from a more efficient power grid, to optimized traffic, to seamless connectivity. The five senses of a smart city include environmental monitoring, visual management, communication enablement, security integration, and network connectivity. Annixter's infrastructure as a platform model provides flexibility for budgets and more choices when selecting current and future technology to advance the potential of a city environment while also improving operational efficiency. By the year of 2030, 70% of the world's population will live in cities. Today, cities face difficult challenges, such as traffic jams and air pollution, waste management, and poor quality of water. In order to prevent city issues to grow at the same pace as urban areas, the city governance will need to change. Cities need to create partnership with their main assets, with their citizens. Every human being strives for the highest quality of life. People want to live in a healthy and safe environment, close to nature, and in a prosperous society.
Good leaders can offer such lifestyle in their city by creating a city of well-being and by focusing on their citizens. In order to become more intelligent and successful in how you develop your city, you have to make data-driven decisions and empower your citizens. By using Smart City Platform, we can monitor a variety of challenges, which does not only enable us to monitor environment, but also supports the optimization of city management, development of local projects, and communication with the citizens. The platform connects all the necessary information from different city areas and filters as well as analyzes them, like the level of air pollution, traffic density, running water quality, and even people's opinions. We believe that people are the city, and that with the Smart City platform, we can give voice to them so they can express their needs and we can create the city of well-being together. I'm shouting from the rooftops. I'm shouting because I'm feeling all right. แล้วทำให้มันเกิดขึ้นนะหรือที่อันนี้ก็ดูอย่างเป็นเทคโนโลยีในการที่จะดีเทครถยนต์นะครับจะดีเทคคนใช้ถนนได้มันก็จะมีสื่อขึ้นมาว่าเนี่ยคนเดินข้ามแต่เราสามารถแท็กกิ้งได้ว่าเขาเคลื่อนจากตรงไหนมาตรงไหนเนี่ยเพื่อการวิเคราะห์ได้นะครับแล้วก็ทำดีฟเลิร์นนิ่งดูว่าไอ้เขาจะส่วนใหญ่เวลาทำแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องเกิดอาการแบบไหนเนี่ยนะให้อินดิเคทเข้าไปอยู่ในซิมูเลเตอร์ทำให้เกิดซิมูเลเตอร์เกิดขึ้นเราสามารถที่จะให้มันเจเนเรตซิมูเลเตอร์สร้างข้อมูลเองได้แล้วก็จะข้อมูลเนี่ยเอามาทำการวิเคราะห์ก็คือข้อมูลที่เราได้รับมาแล้วก็มาสร้างข้อมูลใหม่จากการวิเคราะห์ต่างๆเหล่านี้แล้วก็สร้างข้อมูลใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเจเนเรตข้อมูลแล้วก็มีการทำวิเคราะห์ข้อมูลเนาะหรือว่าอันนี้ก็เป็นอันนึงนะว่าอันนี้ของบริษัทอีวาเนตเนาะซึ่งเขาก็จะดีเทคไอ้สิ่งที่เป็นเนี่ยบอกตรงนี้คือป้ายความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยนะมันก็จะขึ้นมาว่าอยู่ที่ไหนบริเวณไหนจริงๆแนวโน้มก็คือว่าจะมองว่าจากภาพนี้เรารู้เลยว่าเราอยู่บริเวณไหนอันนี้ของที่ญี่ปุ่นจากภาพนี้สามารถจะดีเทคได้ว่ามีป้ายอะไรอยู่บ้างและอยู่บริเวณไหนเนี่ยนะมันสามารถที่จะทำได้โดยการดูจากสิ่งแวดล้อมพวกนี้คราวนี้เราอาจจะไม่ต้องใช้คันนาวิเกชันก็ได้เราก็ดูจากกล้องนี้เลยเรารู้ว่าเราอยู่บริเวณไหนได้แล้วก็สามารถดีเทครอบข้างต่างๆนี้ได้ว่าอะไรเป็นยังไงเนี่ยและใส่ดีเทคชันเนาะแล้วก็สามารถจะดีเทคต่างๆได้ไปตามทางได้นะก็จะเห็นว่ามันจะมีหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Smart City ได้ตามที่เห็นนะจริงถ้าเรามองดูเมืองไทยเราเนี่ยเมืองไทยเรามีประชากรถึง70ล้านคนนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็มีอินเทอร์เน็ตมีมือถือกันนะกันเยอะนะครับซึ่งถ้าเรามองเทียบแล้วเราประมาณที่20ของโลกนะประชากรเราอะนะเมืองจีนกับเมืองกับอินเดียเนี่ยประมาณ 1,400 ล้านคนนะฮะเมืองไทยเราประมาณ70ล้านคนเนาะที่จริงเราเทียบเป็นที่4ของเซาท์อีสเอเชียนะก็อินโดนีเซียอันดับ1ฟิลิปปินส์อันดับ2แล้วก็เวียดนามอันดับ3แล้วก็ไทยแลนด์อยู่ที่อันดับ4ตามที่เห็นในนี้เนาะก็จะเห็นว่าเราก็ประมาณที่4แต่ถ้าเทียบนั้นเราที่20ของโลกนะประชากรประมาณ 1% ของคนทั้งโลกนะแต่จำนวนมือถือเราเนี่ยมีเยอะมากบางทีมีเยอะกว่าจำนวนประชากรแสดงว่า1คนถือมากกว่า1เครื่องนะอินเทอร์เน็ตก็ใช้กันเยอะนะเนี่ยดังนั้นโมบายต่างๆเราใช้กันเยอะโมบายโซเชียลอย่างเช่นพวก WhatsApp Line อะไรพวกเนี้ยเราก็ใช้มากถึง50ล้านคนเลยแสดงคนส่วนใหญ่เราใช้อยู่แล้วซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับเมืองไทยเราก็อยู่ที่ตรงนี้เนาะแล้วก็กรุงเทพตรงเนี้ยถ้าเราจะพัฒนาเราก็พัฒนาเมืองกรุงเทพของเราเนี่ยซึ่งเมืองกรุงเทพในอนาคตเนี่ยก็จะมีรถไฟฟ้ามากมายงั้นเวลาที่เราพัฒนาเมืองในอนาคตของกรุงเทพเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องของรถไฟฟ้าด้วยเมื่อรถไฟฟ้าไปถึงแล้วจะทำยังไงให้สามารถมีฟีดเข้ามารับคนแล้วกระจายออกไปได้เร็วอนาคตอาจจะมีรถไฟฟ้ามากขึ้นแต่ตอนนี้เราต้องคิดถึงว่าการเชื่อมโยงระหว่างรถไฟฟ้าไปถึงบ้านเนี่ยนะไอ้รถไฟฟ้าจากเมืองถึงเมืองเนี่ยโอเคละจากบริเวณนี้ถึงบริเวณนี้โอเคละแต่การเชื่อมโยงเข้าสู่บริเวณใกล้ๆอย่างเงี้ยจะทำยังไงอย่างเช่นเส้นที่มาข้างบนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็มีโผล่มาแต่ว่าถามว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะออกไปรอบข้างทำอย่างไรอะไรเนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญอันนึงเนาะว่าจะสามารถทำอย่างไรให้มันเข้าถึงไอ้พวก mass transportation นี้ได้ง่ายกว่าอันนี้ก็เป็นภาพของที่เขาสร้างกันอยู่นะซึ่งจะขึ้นไปทางเหนือนี้แล้วทางใต้ก็ลงไปถึงสมุทรสาครนะครับหรือสมุทรปราการเนี่ยลงไปที่สมุทรปราการเลยนะส่วนทางเหนือก็ขึ้นไปถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่บอกเนาะมันออกก็ไปถึงสุวรรณภูมินะฮะออกไปสุวรรณภูมิหรือว่าด้านบนก็เป็น
ออกมินบุรีนะฮะบางปักเก็ตมินบุรีแถวนั้นเลยนะครับก็สร้างไปถึงมินบุรีนะครับเพราะฉะนั้นภาพแมปเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญหนึ่งว่าเราจะทำยังไงให้สมาร์ทซิตี้เกิดภายใต้เมืองที่เรากำลังพัฒนาอยู่นะครับอันนี้เรามองดูว่าจริงๆอันนี้อาจจะออกนอกจากสมาร์ทซิตี้หน่อยนะแต่เขามองถึงว่าในอนาคตเนี่ยคอมพิวเตอร์มันอาจจะคิดทำเองขึ้นมาโดยการเราอาจจะใช้คอมพิวเตอร์ในการเจเนเรตทางเลือกเราจะได้ไม่ต้องสร้างเองนะครับอย่างกรณีนี้เขาบอกว่าในอดีตเนี่ยเวลาพัฒนาอุปกรณ์ไอ้ผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยเรามีคนๆนึงแล้วก็คอมพิวเตอร์เครื่องนึงเนี่ยเราก็คงทำได้แค่อันเดียวดีไซน์ได้แค่อันเดียวเพราะฉะนั้นคนหนึ่งคนคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องก็คงดีไซน์ได้จำนวนจำกัดแต่อนาคตนะครับมันจะเป็นเจเนเรทีฟดีไซน์เจเนเรทีฟใครคนหนึ่งเครื่อง AI ด้วยแล้วก็คลาวด์คอมพิวติ้งเราสามารถจะจำนวนไม่จำกัดเลยเจเนเรตมาเพียบเลยนะอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างเงี้ย Over the last 3.5 million years, we've created tools that have in turn helped us create our world. And while those tools have made more and more things possible, they've also defined our aesthetic and limited our imaginations. Until now, if you couldn't draw it, you couldn't fully imagine it. But what if instead of drawing what you already know, you could tell the computer what you want to accomplish? For example,Say I want to design a chair. Instead of drawing a chair and then playing with the form, I could instead tell the computer that I wanted a chair that can support this much weight, weigh this much, and cost this much, and produce something based on the material that I've chosen. The computer can then deliver to me thousands, if not millions of design options, all of which meet those criteria. And from those options,I can pick the one design that delivers on the most important criteria, and the one that I select might not even been one that I could have imagined on my own. That's the promise of generative design. But why is it important? It's an entirely new way of doing things, and the benefits are potentially staggering. Unprecedented reductions in costs, development time, material consumption. The sky's the limit.And when we combine generative design with the emergence of new forms of manufacturing like 3D printing, we suddenly have access. Traditional manufacturing methods require you to make massive numbers of something just in order to be profitable. Small designers without access to production resources were simply out of luck. But now we can do a batch run of just one.The stage is being set for the re-emergence of local manufacturing. Generative design extends beyond manufacturing. In fact, everything that's designed will be affected, including the built environment. How do you create an ideal floor plan? Can we balance structures for material type, strength, and energy consumption? Generative design promises a way to answer these questions and to create designs that avoid waste and control cost.So all that's great. What does this mean for the designer? Now they will co-create with the technology, choosing the constraints and setting the goals. The software simply determines the most optimized way of achieving those goals. It's going to lead to astounding results. And that's generative design. นะครับ Autodesk เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์นึงเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบอัตโนมัติเนาะก็จะเห็นมันมาเนาะก็จะเห็นว่าเนี่ยไอ้เรื่องของอนาคตเนี่ย generative design จะมาก็คือคนนึงกับ AI แล้วก็ cloud computing ที่ไม่จำนวนไม่จำกัดมันสามารถ generate เป็นดีไซน์ต่างๆมากมายโดยที่เราไม่ต้องออกแบบด้วยตัวเองเราเพียงแต่บอกเข้าไปว่าเราอยากจะได้น้ำหนักเท่านี้น้ำหนักเก้าอี้เท่านี้รองรับน้ำหนักตัวคนเท่านี้ราคาประมาณเท่านี้มันก็จะ generate ได้ว่าจะต้องใช้ material ยังไงควรจะต้องทำรูปร่างแบบไหนการต่อเป็นยังไงอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยอนาคตมันมีขีดไม่จำกัดในเรื่องการออกแบบนะครับสมาร์ทซิตี้ก็เหมือนกันก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการหรือ AI ในการเจเนเรตทางเลือกนะครับเป็นการสร้างทางเลือกให้กับเราอันนี้ก็ขอจบตัวอย่างของ IoT สำหรับสมาร์ทซิตี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะขอแนะนำเกี่ยวเรื่องโครงการ Step ซึ่งผมเองก็เป็นคนร่วมอยู่ในโครงการนี้นะครับซึ่งทำทัศสมาร์ททรานสปอร์เทชันสำหรับไทยแดง4.0คิดว่าหัวข้อใกล้เคียงกับวันนี้ที่พูดเกี่ยวกับอนาคตว่าเมืองจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยอันนี้ Smart Transportation Strategy for Thailand 4.0 เนี่ยทำโดยภายใต้โครงการของ JICA JST เนาะเรียกว่าโครงการ STEP โดยที่มีโปรเฟสเซอร์ฮายาชิโยชิซุโนะเนี่ยเป็นหัวหน้านะครับผมเป็นหัวหน้าฝั่งไทยนะครับก็ชื่อธนลักษณ์เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีอาจารย์ธีรยุทธซึ่งอยู่ที่ธรรมศาสตร์นี่แหละเดี๋ยวใส่ทีอาจารย์วรเมธอยู่ที่เกษตรศาสตร์อาจารย์บุญเสริมอยู่ที่จุฬานะครับคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งแล้วก็อาจารย์ภวินีนะครับซึ่งอยู่ที่สถาปัตย์เราเองนี่แหละ
นะครับก็อยู่ภายใต้โครงการโปรเจกต์ของ Smart Transportation Thailand Strategy for Thailand 4.0 นะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของโครงการเนี่ยจะประกอบด้วยกลุ่มทั้งหมด4กลุ่มด้วยกัน G1 G2 G3 G4 นะครับแล้วหัวหน้ากลุ่มก็จะเป็นอาจารย์แต่ละท่านที่เห็นนี้นะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำอะไรบ้างฝั่งญี่ปุ่นก็จะมีใจกล้าเทสตี้แล้วก็มีสารทูตญี่ปุ่นทั้งไทยเองก็มีหลายๆหน่วยงานของรัฐบาลเป็นทุนสนับสนุนนะครับเมืองไทยเราเองก็จะมีอาจารย์ทางฝั่งไทยนะฮะเน็กเทคด้วยเนาะแล้วก็มีอาจารย์ทางฝั่งญี่ปุ่นนะฮะออกมานะครับที่เห็นตามนี้นะครับอันนี้เนี่ยกรุ๊ปที่1ที่2ที่3ที่4ต่างกันตรงที่กรุ๊ปที่1เนี่ยก็จะเป็นการออกแบบการใช้งานบริเวณแอเรียต่างๆว่าควรจะต้องเป็นยังไงการเชื่อมโยงต้องเป็นยังไงกรุ๊ปที่2เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงก็มองถึงเรื่องการใช้การคอนเน็กต์กันระหว่างการถนนการใช้บริเวณถนนหรือว่ารถไฟเลยต่างๆหรือรวมทั้งจังชันด้วยบริเวณสี่แยกอะไรต่างๆคุณจะต้องจัดการยังไงบ้างเนี่ยการออกแบบการเดินทางอะไรภายในเนี่ยเป็นลักษณะของกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่3ก็จะเป็นการวัดว่า quality of life เป็นยังไงเขามองถึงเรื่องประเด็นปัญหาเรื่องquality of lifeทำยังไงให้คุณภาพชีวิตเราดีนะครับคุณภาพชีวิตเนี่ยก็หมายถึงไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวไม่ว่าจะเป็นเด็กต่างๆเนี่ยเราใช้ชีวิตต้องดีนะครับก็เดี๋ยวจะมีวิธีการในการวัดเนี่ยแสดงต่อไปนะครับแล้วกลุ่มที่4ก็ทำ visualization เรื่องของเนี่ยข้อมูลต่างๆมาโชว์ให้ดูว่าตอนนี้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นยังไงบ้างผ่านดิจิทัลเอิร์ธนะครับก็เป็นอยู่ปลายทางนะวันนี้เราจะเห็นว่า Thailand 1.0 เนี่ยก็จะไม่ยังไม่ค่อยมีรถยนต์เท่าไหร่เนาะแล้วต่อมาเนี่ย Thailand 2.0 ก็จะมีรถยนต์มากขึ้นหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นรถไฟต่อไปนี่รถยนต์กับรถไฟต้องเชื่อมโยงกันใน Thailand 4.0 นะครับก็จะเห็นว่าเมืองไทยเรา growth ของ ownership เนี่ยเราเร็วมากเลยนะเนี่ยคนเจ้าของรถยนต์เนี่ยเมืองไทยเรามาแบงคอกนี่อันดับ1เลยนะญี่ปุ่นยังค่อนข้างค่อยๆ stable อันนี้คือจำนวน ownership rate ต่อจำนวนคนนะจำนวนคนนะเรามีรถยนต์มากกว่าประเทศญี่ปุ่นอีกนะนี่นะครับของเราถึงได้มีการผลิตรถยนต์ในเมืองไทยเนาะปักกิ่งก็ยังน้อยนะพูดถึงนะครับแล้วก็ระยะทางนะรถไอ้ถนนเนี่ยต่อถนนต่อรถยนต์เนี่ยของเราต่ำสุดเลยนะสีแดงเนี่ยจะเห็นว่ากลายเป็นว่าถนนเราน้อยนะแต่รถยนต์เราเยอะกว่าถนนนะนั่นคือประเด็นปัญหานะทำให้รถติดนะเนี่ยเมื่ออันนี้อาจารย์ก็เคยไปถ่ายรูปนะปี1993นะรถติดมากเลยตอนนี้เนี่ย2018ก็เหมือนกันรถก็ติดมากเหมือนกันแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์รถอะไรพวกนี้มาอีกนะเยอะแยะไปหมดนะครับตอนนี้เนี่ยทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะว่าเอคโนมิกเราเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจเราเนี่ยมีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเมืองไทยเราก็เติบโตมากขึ้นนะแต่ population ของเราเนี่ยจะเติบโตไปถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะตกลงนะครับเมืองไทยเราจะตกลงด้วยเหมือนกันแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นตกไปนานละต่ำกว่า1แล้วนะต่อไปเมืองจีนก็จะเหมือนกันแต่เมืองจีนรู้สึกจะตกเร็วกว่าเรานะเมืองไทยเราจะค่อยๆตกลงมาแต่เมืองจีนจะตกเร็วกว่าเรานะครับเราจะมาถึง 1.0 นะเนี่ยประมาณปี2050เนาะพูดถึงนะครับแล้วก็เอจจิ้งของเราก็จะเอจจิ้งเพิ่มขึ้นมากเลยเมืองไทยเนี่ยภายในเวลาไม่นานเนี่ยเราจะมีถึง3เท่าเลยนะจะเปลี่ยนแปลง3เท่านะครับในปี2050เมื่อเทียบกับปี2010นะก็จะทำให้มีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุเกิดขึ้นจำนวนมากตอนนี้นี่เบบี้บูมเนี่ยในสุดอีกไม่นานเนี่ยเราจะมีประชากรที่เป็นคนสูงอายุไปเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วทำไงให้สมาร์ทซิตี้เนี่ยมารองรับคนสูงอายุได้นะอันเนี้ยแต่ไอสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีดีมานด์ของอินฟราสตรัคเจอร์เรามากกว่าอินฟราสตรัคเจอร์เราก็เหมือนกับรถยนต์เรามากกว่าถนนนะแล้วรถยนต์มากกว่าถนนมันก็จะเป็นแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันทั้งคู่มันเติบโตไปนะมันคู่เติบโตไปแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบางครั้งอินฟราสตรัคเจอร์กับความต้องการเนี่ยมันบิดเบี้ยวไปคือมันก็จะมีว่าบางรถไม่มีถนนรถบางคันไม่มีถนนหรือบางถนนไม่มีรถไปขับก็หมายถึงว่าอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยมันไม่ตรงกับนี้นะครับก็คือซัพพลายมันไม่ตรงกับดีมานด์เกิดขึ้นทำยังไงถึงจะให้ซัพพลายไม่เกิดมาในเรื่องของอายุก็เหมือนกันอย่างเช่นเราไปทำสาธารณูปโภคที่สำหรับคนสูงคนหนุ่มสาวแต่ว่าพออนาคตผ่านไปปรากฏว่าสาธารณูปโภคนั้นเนี่ยคนหนุ่มสาวน้อยลงก็ไม่เคยได้ใช้กับเป็นว่าคนแก่ไม่มีสาธารณูปโภคสำหรับคนแก่เนี่ยนะยังไงทำยังไงให้สาธารณูปโภคสำหรับคนหนุ่มสาวและคนแก่เนี่ยมันต้องสอดคล้องกับความต้องการเนี่ยนะเหมือนกับไอเนี่ยไอรถไฟฟ้าหรืออะไรต่างเนี่ยคือเรามีสร้างรถไฟฟ้าเพื่อคนหนุ่มสาวอยู่แต่เราไม่ได้สร้างให้สำหรับคนสูงอายุนะ
สักวันนึงเกิดคนสูงอายุเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเราจะทำยังไงให้รถไฟฟ้าพวกนี้คนสูงอายุก็ยังต้องยังใช้ได้อยู่เนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับการทำยังไงให้เป็น universal design ที่ให้คนสูงอายุหรือเด็กหรือใครเนี่ยก็สามารถเข้าถึงพวกนี้ได้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญในการออกในการที่เราออกแบบเมืองนะทำไงให้ไอคุณภาพชีวิตของทุกคนที่ในเมืองเนี่ยมันดีไปหมดไม่ใช่ว่าเอ้ยเราทำเพื่อคนบางกลุ่มอย่างเช่นสมหนุ่มสาวแล้วเราก็ลืมไปว่าอนาคตคนเราจะคนจะอายุเยอะขึ้นแล้วกลายเป็นว่าเราก็เลยไม่มีอินฟราสตรัคเจอร์สำหรับคนอายุเยอะอย่างเช่นการเตรียมลิฟต์ไว้การเตรียมทางเดินที่เป็นทางลาดที่คนสูงอายุสามารถเข็นรถเข็นขึ้นไปได้อย่างเงี้ยเราสามารถเข็นรถเข็นของสูงอายุขึ้นไปได้อย่างเงี้ยนั่นคือประเด็นปัญหาเนี่ยอย่างเช่นเรื่องเซฟตี้ก็เหมือนกันอย่างเช่นมอเตอร์ไบค์เนี่ยก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับหรือว่าในเรื่องของโลคาร์บอนเนี่ยทำยังไงให้โลคาร์บอนน้อยลงนะครับอย่างเช่นว่าไปสู่เร็วไปขึ้นรถไฟแทนอย่างเงี้ยนะเซฟตี้ก็เหมือนกันทำไงให้มอเตอร์ไบค์น้อยลงโดยการที่พยายามไปอินโทรดิวรถขนาดเล็กอย่างเช่นบางคนอาจจะได้ยินคำว่าโฟมบันนะโฟมนี่ก็มีนะหรือว่าฮาร์โมเนี่ยของฮาร์โมของโตโยต้าก็มีนะซึ่งเป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กแทนที่จะไปใช้มอเตอร์ไซค์จริงๆรถยนต์มันเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะรถยนต์ขนาดใหญ่กลายเป็นว่าเราขับคนเดียวเงี้ยโอ้โหแต่รถคันใหญ่มันกินพื้นที่ถนนโดยที่เพื่อคนคนเดียวนี่คุณกินพื้นที่ถนนขนาดนี้แต่ถ้าไปใช้รถมอเตอร์ไซค์โอเคว่ากินพื้นที่ถนนน้อยแต่มันก็ไม่ปลอดภัยดังนั้นทำยังไงให้รถยนต์มีขนาดเล็กลงประมาณว่าอยู่ระหว่างมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์เงี้ยนะนั่นคือสิ่งที่เขาก็คิดถึงว่าน่าจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะแล้วก็โลคาร์บอนก็คือทำให้อย่างรถไฟฟ้ามันก็ไม่ผลิตไอควันเสียออกมาอย่างเงี้ยนะมันก็ช่วยแก้ปัญหาหรือว่าไปใช้รถไฟฟ้าแทนเงี้ยนะหรือรถยนต์ไฟฟ้าก็ตามแล้วก็ทำไงให้คนที่สูงอายุก็ไม่มีปัญหาเนาะอย่างเช่นว่าทางเดินหรือลิฟต์หรืออะไรต่างๆเหมาะสำหรับคนสูงอายุก็สามารถที่จะเข้าแอคเซสหรือใช้งานได้ดังนั้นต่อไปอนาคตเนี่ยจะต้องดูเรื่องของเข้าถึงผู้คนทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุก็ตามแล้วก็พยายามที่จะไม่ขึ้นตรงกับตัวรถยนต์ทำไงให้แบบว่าไม่ใช่หนึ่งคนแล้วกินพื้นที่ถนนเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็พยายามจะทำให้เกิดสมาร์ทโมบิลิตี้เนี่ยหรือสมาร์ทสมอลโมบิลิตี้รถยนต์ขนาดเล็กที่มีความชาญฉลาดและสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดจากรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าขับมาขับรถยนต์มาถึงหน้าปากซอยปุ๊บแล้วก็มาขึ้นรถไฟฟ้าจากรถไฟฟ้าลงปุ๊บแล้วก็ไปเอารถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กหรือว่ารถยนต์ขนาดเล็กแล้วขับต่อไปหรือว่ามีคนมารับหรือว่ายังไงเนี่ยทำหรือว่าสเก็ตหรืออะไรต่างเนี่ยทำยังไงให้มันสามารถมีโหมดของการเชื่อมโยงเพื่อให้ไปสู่ปลายทางได้รวดเร็วอย่างเงี้ยนะอย่างตรงนี้ก็มีนะมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กอะเนาะสมองmobility เนาะนะครับดังนั้นเนี่ยทำยังไงถึงจะให้มันดีเนี่ยมันปัญหาก็คือ transportation infrastructure อาจจะยังไม่พอคนแออัดมากยิ่งถ้าญี่ปุ่นเนี่ยโอ้แออัดสุดๆเลยอนาคตถ้าคนเราเปลี่ยนไปใช้มึงบ้านเรานะกรุงเทพไปใช้รถยนต์ก็จะมีปัญหาไอ้รถไฟฟ้าก็จะมีปัญหาว่ารถไฟฟ้าก็จะแน่นมากหรือว่าการเข้าถึงเนี่ยก็ไม่ได้เข้ายากเนี่ยกว่าจะออกมาขึ้นรถไฟฟ้านี่โอ้โหบ้านอยู่ในซอยตั้งลึกๆกว่าจะมาถึงทำยังไงบ้างเนี่ยเดินไม่ได้อันตรายด้วยบางทีเดินในตอนกลางคืนดึกๆก็อันตรายอีกหรือมีฝาเปิดอยู่ไอ้ตรงท่อเงี้ยนะก็ตกไปเลยต่างๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยพวกนี้ก็เป็นประเด็นหรือความถ้าคนสูงอายุเดินเนี่ยมันก็ต้องเป็นพื้นที่ราบไม่ใช่ว่าขึ้นบ้างลงบ้างเนี่ยมีสเต็ปอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ไม่สามารถเดินทางสะดวกแม้กระทั่งคนอย่างรถเข็นไม่ได้ยังไงออกแบบยังไงให้มันเข้ากับพวกนี้นะเป็นประเด็นปัญหานึงดังนั้นการที่พยายามทำไงให้ไอความไม่เพียงพอของอินฟราสตรัคเจอร์หรือการที่มีดีมานด์มากเกินไปสำหรับมาเชอร์เด็กเนี่ยทำไงให้ถึงจะแก้ปัญหาเนี่ยเราก็ใช้ IT AI หรือ Big Data หรือ IoT เข้าช่วยนะพวกนี้นะครับได้โดยที่อาจจะมองถึงเรื่องสุขุมวิทโมเดลว่าสุขุมวิทโมเดลเป็นอย่างนี้นะในเรื่องของการมี transportation แบบใหม่ๆนะครับคนก็ใช้วิธีการเดินนะครับตอนผมอยู่ญี่ปุ่นก็ส่วนใหญ่ก็เดินกันนะเดินก็ทำให้สุขภาพดีด้วยแล้วก็ขึ้นรถไฟเสร็จแล้วพอลงปุ๊บก็เดินเอาหรือว่าจะมีรถบัสก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆรถแท็กซี่ก็จะขับอยู่ใกล้ๆทุกอย่างก็ปลอดภัยรถยนต์ก็ไม่จำเป็นต้องขับเร็วก็ได้ขับช้าๆก็ได้เพราะว่ามันไปไม่ไกลไอ้เร็วๆเนี่ยไปทางรถไฟหมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนรถไฟเนี่ยก็ให้เร็วๆไว้เลยนะเพราะมันอยู่บนรางมันก็จะไม่ชนกับอะไรแล้วนะครับแล้วก็ผ่านทางมือถือได้เงี้ยอนาคตมันก็จะเป็นพวกนี้สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นนะครับเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยmobility as service เนี่ยเราเรียกว่า MaaS เนี่ย mobility as service อาจจะมองก็คือว่ารถยนต์พวกนี้เราไม่ต้องซื้อของตัวเองได้ไหมเราสามารถที่จะกดแอปปุ๊บเราไปเช่ารถยนต์ออกมาจากบริเวณหน้าไอ้ใกล้ๆเนี่ย
ตรงสถานีรถไฟเนี่ยแล้วขับไปที่บ้านตรงที่บริเวณหน้าบ้านก็มีรถยนต์จอดอยู่ได้แล้วคนที่จะจากบริเวณคอนโดที่อยู่ข้างในซอยเนี่ยก็สามารถที่จะเอารถคันเดิมเนี่ยกลับมาที่สถานีรถไฟฟ้าได้โดยที่เราสามารถเซิร์ชหาได้ง่ายๆแล้วเราก็ทิ้งไอ้รถพวกนี้ไว้อยู่ตามที่ต่างๆนะดังนั้นทุกคนก็แชร์ลิงใช้กันนั้นแชร์ลิงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ว่าแชร์รถยนต์แชร์อะไรต่างๆเนี่ยแชร์อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็สามารถที่จะมองถึงลักษณะของการ transportation ในรูปแบบใหม่โดยการใช้ ICT ปัจจุบันนะครับมีการจองรถแล้วก็สามารถจะเอารถมาใช้2ชั่วโมง3ชั่วโมงในราคาเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องเป็นแนรถเองด้วยแล้วก็ไม่ต้องหาที่จอดรถด้วยเพราะฉะนั้นก็สะดวกยิ่งสำหรับคนต่างประเทศแล้วบางทีเขาก็ไม่อยากมีรถยนต์เขาก็ใช้วิธีเช่าเอาแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้ขับทุกวันเขาจะอยากจะขับไปเที่ยวต่างจังหวัดสักเสาร์อาทิตย์นึงเงี้ยดังนั้นแทนที่ว่าเขาจะไปมีเจ้ามีรถยนต์เองแล้วก็ไปใช้วิธีกดผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วเราก็ไปจองรถแล้วเราก็ขับรถไปได้ก็จะเห็นว่าในซอยก็มีรถติดเนาะเยอะนะครับถนนต่างๆจะทำยังไงถ้าเกิดว่ารถยนต์น้อยลงเราสามารถพัฒนาให้แอเรียภายในไอ้ที่ถนนเนี่ยมันจะกลายเป็นแอเรียสาธารณะมากขึ้นมีสวนสาธารณะมีต้นไม้มากขึ้นบรรยากาศก็จะดีขึ้นแล้วแทนที่ว่าจะมีพาร์คิ่งล็อตเยอะแยะไปหมดต้องมีที่จอดรถเยอะแยะหมดแล้วก็มีที่จอดรถน้อยลงนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่มาขึ้นรถสาธารณะที่จอดรถก็ไม่มีนะครับเขายังพูดเลยบอกว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าถนนก็กลายเป็นที่จอดรถขนาดใหญ่เพราะว่ารถมันติดมากก็เลยกลายเป็นที่จอดรถขนาดยักษ์เลยนะแล้วทำยังไงให้มันปลอดภัยทางแอปพลิเคชันและสามารถใช้ได้อย่างมีประโยชน์อย่างเงี้ยเนาะนะครับและดังนั้นเนี่ยเนี่ยแล้วเทิร์นยังไงให้พวกปาร์คิ่งล็อตหรือว่าถนนต่างๆเนี่ยไอ้ที่จอดรถต่างๆให้มันน้อยลงนะแล้วก็พยายามเพิ่มบริเวณที่เป็นโหมดที่ดีพวกไอ้ต้นไม้หรืออะไรพวกนี้นะแล้วก็รถยนต์ยังไงก็ต้องใช้บ้างอยู่แล้วแล้วก็ทำให้เกิด activity convert to economic activity เนี่ยซึ่งเป็นสีเหลืองข้างล่างเนี่ยเขามองว่าเอ้ยถ้าถนนมันน้อยลงนะหรือที่จอดรถน้อยลงเราก็สามารถจะเอาพวกที่จอดรถหรือถนนเนี่ยมาเป็นที่สาธารณะได้สร้างเป็น สถานสวนสาธารณะนะครับหรือว่าให้ความบันเทิงอะไรต่างๆนะครับคอนเสิร์ตหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าเป็นบริเวณที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันก็จะดีนะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็ใช้วิธีคาร์แชร์ลิงเกิดคาร์แชร์ลิงเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะมันก็โหมดในการเปลี่ยนแปลงก็จะดีขึ้น transportation space ก็จะกลายเป็นสามารถเพิ่มมูลค่าอย่างเช่นทำเป็นตู้ล็อกเกอร์ก็ตามเนี่ยเดี๋ยวนี้ช่วงหลังจะมีล็อกเกอร์ใช้กันเยอะแต่ล็อกเกอร์ไปวางก่อนที่จะขึ้นรถไฟฟ้าอะไรต่างๆก็จะมีนะครับเราลองดูว่าเวลาในการเมนเทนเนี่ยจะทำยังไงบ้างจริงๆถ้าเราใช้โหมดใหม่เนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยเราอาจจะทำให้เวลาการเดินทางเราน้อยลงอย่างในรูปเนี้ยสีแดงเนี่ยมันเป็นเวลาของรถเดินทางเนาะทำไงให้มันสั้นลงอาจจะเดินทางเล็กๆแล้วก็ทำงานที่หนึ่งเดินทางไปแล้วก็มีตติ้งแล้วก็เดินทางไปแล้วก็ทำงานแล้วก็เดินทางนิดๆแล้วก็กลับบ้านจะเห็นว่าเวลาในการเดินทางมันจะสั้นมากดูเฉพาะช่วงสีเขียวนะเวลาในการที่เดินทางของสีแดงเนี่ยจำนวนมหาศาลก็ลดติดอะไรต่างๆก็เกิดเป็นสีแดงๆเนี่ยขึ้นมางั้นทำยังไงให้การเดินทางเนี่ยมันประหยัดเวลาด้วยประหยัดความรู้สึกความเหนื่อยล้าด้วยนะครับเนี่ยไลฟ์สไตล์ก็ต้องเปลี่ยนไปวิธีการทำยังไงให้เมืองเรามีไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปอย่างนี้นะเดี๋ยวลองดูในกรณีเนี้ยเห็นว่าเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบ3วิธีการเนี่ยอย่างวิธีการบนสุดเนี่ยจะเห็นว่านั่งรถไฟฟ้านะครับวิธีการที่มีรถไฟฟ้าเนาะแล้วก็ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นรถยนต์นะแล้วรถยนต์กว่าจะถึงอีกตั้งนานนะเดี๋ยวใหม่นะอย่างเช่นเนี้ยรูปเนี้ยลองดูนะลองดูนะรถเนี้ยเห็นว่าข้างบนเนี่ยเป็น quality of life เนี่ยจะสูงมากนะครับเนี่ยอันนี้ quality of life เนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็อย่างเงี้ยก็สูงนะ CO2 ก็จะต่ำนะครับรถไฟฟ้าจะต่ำเห็นไหมครับอันนี้รถไฟฟ้าเนี่ยอันนี้เจ๋งมากแต่เวลาที่เราบวกรถไฟฟ้าบวกกับรถมอเตอร์ไซค์เนาะอันนี้รถไฟฟ้าบวกรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าเนาะมันจะเป็นแบบนี้นะก็ quality of life ค่อนข้างจะดีแล้วถ้าเป็นบวกกับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็โอเคว่ามันก็จะสูงมาอย่างนี้นะครับ QOL ต่ำนะแล้วก็มาสูงแล้วก็มาต่ำตรงอย่างรวดเร็วแล้วก็อย่างเงี้ยนะครับแต่ CO2 เนี่ยก็ต่ำนะ
CO2 เนี่ยก็สูงแล้วก็มาต่ำนะแล้วก็มาสูงใหม่เพราะมอเตอร์ไซค์ปล่อยพ่นควันเยอะเนาะและส่วนรถยนต์ก็เหมือนกันรถยนต์เนี่ยก็จะเห็นว่าโพเดียมไลท์เนี่ยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ค่อนข้างเรียบเตียบอย่างเงี้ยนะบางทีก็ช้าด้วยนะครับ CO2 ก็เยอะนะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเทียบแล้วนะเราเทียบดูเนี่ยเราจะเห็นว่าโพเดียมไลท์เนี่ยทางขวามือนะ efficiency เนี่ยโพเดียมไลท์เนี่ยค่อนข้างสูงและค่อนข้างเยอะเทียบกับ CO2 เพราะฉะนั้น efficiency สูงมากสำหรับกรณีที่ใช้รถไฟฟ้าบวกกับรถยนต์ไฟฟ้านะที่ใช้บวกกับรถมอเตอร์ไซค์กับรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะคิวตี้ไทป์รถไลท์จะต่ำ CO2 ก็จะสูงแต่ถ้าเป็นรถยนต์ก็เหมือนกันคอลิทไลท์ก็ต่ำ CO2 ก็สูงนะครับดังนั้นทำยังไงให้คอลิทไลท์ดีและ CO2 ต่ำเนี่ยนะน่าจะเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญนะครับอันนี้เนี่ยเราก็เลยมาไทยแลนด์ 4.0 ก็จะมีทั้งหมด4กลุ่มเนี่ยกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4นะครับกลุ่ม1ทำซิมูเลชันเนี่ยเขาก็พยายามทำเรื่องของซิมูเลชันเกิดขึ้นว่าเอ๊ตอนนี้ของจาวลาเมียนะที่บอกมาว่าตอนนี้รถยนต์ถนนเนี่ยสมัยก่อน2001เนี่ยรถยนต์เนี่ยจะน้อยมากนะครับต่อมา2015เยอะขึ้นปัจจุบันตอนพีคไทม์เนี่ยโอ้โหรถยนต์ท่วมเลยนะอันนั้นสมัยก่อนโอ้โหนี่รถไม่ค่อยมีนะโอ้นี่รถเพิ่มขึ้นนะแต่พีคไทม์นี่รถเพียบเลยนะดังนั้นเนี่ยเวลาออกแบบเราก็ต้องออกแบบโดยการใช้กล้องเนี่ยเพื่อออกแบบว่าถนนถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็นยังไงบ้างเพื่อทำการซิมูเลชันแล้วทำโพรโพโซลของซิตี้ดีไซน์ขึ้นมาเพื่อว่าโอ้ถ้าเกิดเราทำแบบนี้จะมีต้นไม้อยู่เลนนี้ได้ต้นไม้เลนนี้ได้แต่เราต้องเปลี่ยนโหมดของคนแทนที่จะเดินทางโดยรถยนต์ให้เป็นรถไฟฟ้าแทนหรือว่ามีสาธารณะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะในไทยสุดๆเราก็มองเรื่องรถสาธารณะมากขึ้นนะหรือว่าเรื่องของการเดินอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะใส่แล้วก็ประเมินดูจากคนเดินว่าเดินที่ญี่ปุ่นเดินเมืองไทยเดินซีเรียมียังไงบ้างเนี่ยเดินญี่ปุ่นบรรยากาศเป็นแบบไหนเนี่ยโดยที่มีพวกกล้องพวกนี้ในการที่จะประเมินเนี่ยเดินในสีลมจะเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยนะจุฬาก็จะเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยนะแล้วประเมินว่าผัดเวอ๋อนี่ประเมินผัดเวนะตัวที่เป็นไอเขาเรียกว่าฟุตบาทนะฟุตบาทว่าเป็นยังไงบ้างศูนย์ต่ำมีบ่อหรือเปล่ามีหลุมอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะประเมินนี้ได้อันนี้ก็ที่ใส่สกายนะครับที่นาโกย่าเนี่ยก็จะสบายสบายนะอันนี้รถยนต์เยอะไอ้มีที่ขึ้นที่ลงมีที่กั้นเยอะอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใช้พวก VR พวกนี้ในการดูได้นะครับแล้วก็เลยออกแบบออกมาพวกนี้ได้นะครับคราวนี้เนี่ยในเรื่องของรถยนต์ได้รถไฟเนี่ยอนาคตจะมาดังนั้นรถไฟแชร์ลิงกับรถยนต์ขนาดเล็กน่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ดูเรื่องของ transportation ว่าเวลาใช้เป็นยังไงบ้างออกแบบนะ new mode mobility นะครับตุ๊กๆหรือรถบัสหรือการเดินหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยคอลิตี้ไลท์จะต่างกันไปอย่างเดินคอลิตี้ไลท์สูงนะครับแต่ว่าเดินได้ค่อนข้างใกล้ๆเท่านั้น distance to station เดินของใกล้ๆแต่มอเตอร์ไซค์เดินได้ไกลคอลิตี้ไลท์ก็ค่อนข้างจะต่ำนะครับprivate car เนี่ยคอลิตไทสูงมากแต่ว่าdistance ได้ไกลเงี้ยนะบัสก็เหมือนกันเงี้ยนะครับก็ต้องดูว่าโหมดแต่ละโหมดเป็นยังไงบ้างดังนั้นเราก็ต้องดีไซน์ว่าแต่ละโหมดเป็นยังไงนะ BTS MRT small vehicle และสเต็ปเป็นยังไงบ้างเงี้ยอย่างจากสถานีเนี่ยก็มีออกมาที่สถานีหรือว่าออกเข้าไปเก็บเงี้ยนะหรือเป็นลูปออกมาเงี้ยนะหรือแยกแบบนี้มาแล้วแต่ว่าการแชร์ลิงควรจะแชร์ลิงไว้ที่บริเวณไหนบ้างไอ้พวกที่จอดรถแชร์ลิงต่างๆนะเนาะครับแล้วก็ออกแบบ street analysis นะครับว่าเดินเป็นยังไงอะไรต่างๆที่เมื่อกี้บอกนะหรือการใช้ simulation เนี่ยอย่างเช่น simulation ของตัวนี้เนาะก็จะมี simulation ออกตรงนี้ไม่ออกนะตัวนี้นะครับตรงนี้จะออกมานะครับแล้วก็จะสามารถทำ simulation ได้ครับก็สิ่งที่เราอยากนำก็คือ safetyนะครับสะดวกเซฟสะดวกสนุกแล้วก็สบายนะครับก็จะมองถึง 4S แบบนี้นะเซฟสะดวกสนุกสบายนะทำยังไงให้เกิดพวกนี้เกิดขึ้นโดยภายใต้เซฟนะอันที่3ก็เป็นเรื่อง evaluation นะครับก็จะวินิจฉัยว่าการเดินทางจากข้างนอกเข้ามาเนี่ยคุณภาพไลฟ์เป็นยังไงบ้างอย่างเช่นถ้าเราจะ access เนี่ยมาที่นี่ value ของบริเวณนี้จะน้อยลงถ้าเดินทางถ้าเดินทางเนี่ย value มันจะน้อยลงนะครับอย่าง value เยอะๆนี้เวลาเดินทางไปมาเทียบตรงนี้ value จะเหลือประมาณเท่านี้เองนะครับ
คือ value ของสิ่งที่อยู่ตรงนั้นนะนะอย่างเช่นว่าถ้าจากที่เราอยู่ตรงนี้ออกไปข้างนอกซึ่งตรงนี้ value สูงมันก็จะดูเหมือนกับต่ำลงเงี้ยนะก็เดี๋ยวเหมือนกับว่าถ้าเราต้องเดินทางไปเนี่ยไอ้ตรงนั้นต่อให้แบบดูเหมือนกับว่าโอ้ value 100นึงแต่ถ้าเราต้องเดินทาง value มันจะเหลือแค่80หรืออาจจะเหลือแค่40อย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเดินทางไกลหรือใกล้อย่างเช่นโอ้ value มัน100นึงเลยถ้าเกิดว่าเดินทางแป๊บเดียวถึงมันยัง100นึงอ่ะแต่ถ้าเกิดเดินทางต้องใช้เวลานานมากเรารู้สึกไม่ค่อยอยากไปละไอ้100นึงต่อให้100นึงเราอาจจะอยากมันรู้สึกมันเหลือแค่40แล้วไม่อยากไปละอะไรมองเนี่ยดังนั้นเค้ามองลักษณะว่า value เมื่อมองจากระยะทางแล้วเนี่ยค่ามันจะตกลงเมื่อเวลาผ่านไปค่ามันจะตกลงเนื่องจากว่ามันต้องเดินทางนะดังนั้นทำยังไงเนี่ยเวทในเรื่องพวกนี้จะยังไงแล้วเขาต้องมีลักษณะของการที่ไปดูของคนอายุน้อยนะผู้หญิงนะครับอายุน้อยผู้ชายคนวัยกลางคนผู้หญิงวัยกลางคนผู้ชายผู้สูงอายุผู้หญิงผู้สูงอายุผู้ชายเนี่ยจะดูว่า happiness เขาเป็นยังไงบ้างในการอาศัยอยู่ในเมืองนะอย่างนี้ก็เป็นของประเทศอันนี้ของประเทศสิงคโปร์นะซึ่งเขาก็จะดูว่าบริเวณแต่ละที่เป็นยังไงบ้างซึ่งเขาก็จะดูว่า quality of life โดยเฉลี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้ population เป็นยังไงบ้างแล้วจะเอา2ตัวนี้คูณกันก็จะหมายถึง happiness gross regional happiness เขาก็จะมองแบบว่าที่ไหนที่ quality of life สูงแล้วมีคนอยู่เยอะๆโอ้ก็ happiness ก็เยอะแต่เอาข้อจริงๆที่ที่มัน quality of life สูงราคามันแพงคนก็จะอยู่น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคูณกันจริงๆมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่อย่างเช่นที่คนที่ชอบไลท์ร้อยหนึ่งมีคนอยู่10คนเองมันก็กลายเป็นแค่พันเดียวแต่ถ้าเกิดที่คนที่ไลท์ร้อยหนึ่งแต่มีคนอยู่เป็นพันเงี้ยร้อยหนึ่งคูณพันมันก็ต้องเป็นแสนละอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นแคปเปเน็ตก็เป็นแสนดังนั้นเนี่ยมันจะต้องทั้งเยอะทั้งคุณภาพและไอ้คุณภาพออฟไลท์ก็ต้องเยอะด้วยบริเวณนั้นแล้วก็มีจำนวนคนเยอะด้วยแต่ข้อจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าพื้นที่ที่คนที่ชอบไลท์ดีเนี่ยคนจะอยู่น้อยพื้นที่ที่คอลิฟไทป์แย่ๆเนี่ยจะมีคนอยู่เยอะเพราะราคามันถูกนะครับในยกตัวอย่างอย่างเช่นอันเนี้ยอย่างเช่นเนี่ยเขาก็จะมองดูว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยเมื่อเราหมุนอย่างเงี้ยแล้วเห็นว่าตรงสีแดงๆเนี่ยคอลิฟไทป์ไลท์สูงแต่คนอยู่น้อยนะครับไอ้คนอยู่เยอะเนี่ยคือความสูงมันเนี่ยคือจำนวนคนนะเห็นว่าสีแดงๆเนี่ยคนอยู่น้อยดังนั้นเนี่ยมันก็รวมไอ้ปริมาตรทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าปริมาตรของคอลิฟไทป์ของทั้งประเทศคือไอ้สูงสูงสีแดงๆต้องสูงสูงไว้และสีอ่อนๆสีฟ้าเนี่ยต้องเตี้ยๆไว้แต่ข้อจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าสีแดงๆคนอยู่น้อยและสีอ่อนๆที่บริเวณรอบๆนอกเนี่ยคนอยู่เยอะแล้วทำยังไงให้มันอยู่เยอะตรงที่สีแดงหรือทำไงให้สีแดงๆคุมทั้งหมดเลยทำให้ทั้งหมดกลายเป็นสีแดงก็ได้แต่ทั้งหมดกลายเป็นสีแดงทุกคนก็แฮปปี้หมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถเอาสีแดงคูณด้วย10สีส้มคูณด้วย5และสีเขียวคูณได้3และสีฟ้าคูณได้2และสีฟ้าแก่ๆคูณได้1เลยน้องเนี่ยแล้วคูณจากจำนวนเนี้ยแล้วปริมาณของกอสไอ้กอสregional happiness ความสุของค์รวมของทั้งประเทศเป็นยังไงเนี่ยนะครับก็มองลักษณะของความสุของค์รวมนะครับก็ดูตาม distribution แล้วจริงๆความสุของค์รวมบางทีมันขึ้นกับตัวอายุด้วยบางคนอายุเยอะก็ไม่อยากจะอยู่ในเมืองหรอกเพราะว่ามันลำบากอย่างเงี้ยอาจจะอยู่ข้างนอกเงี้ยนะส่วนคนหนุ่มสาวเขาอยากอยู่ในเมืองเพราะต้องทำงานในเมืองอะไรเงี้ยดังนั้นให้ทำยังไงให้ distribution ของมันเนี้ยไปได้ดีอย่างเงี้ยนะว่าเอ้ยระหว่างในเมืองกับนอกเมืองอะไรต่างเงี้ยคนช่วงไหนชอบอะไรบ้างหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะต้องอยู่ใกล้ๆช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยแต่ผู้ชายอาจจะอยู่ไกลไม่เป็นไรเอ้ยทำยังไงให้พวกเนี้ยมันคูณกันแล้วได้ประโยชน์มากที่สุดเงี้ยนะดังนั้นก็จะต้องมองถึงเรื่องของquality of lifeซึ่งquality of lifeอาจจะใช้กล้องในการdetectได้ว่ามีรถยนต์มากquality of lifeก็จะต่ำหรือหน้าตาคนยิ้มแย้มแจ่มใสคอลิเทอร์ไลท์สูงเนี้ยแล้วเราก็จะสามารถคำนวณหาคอลิเทอร์ไลท์ของแต่ละคนได้โดยจากการใช้ deep learning ในการดีเทคดูว่าถนนเป็นยังไงเรียนสภาพเป็นยังไงบ้างอะไรต่างๆแล้วสามารถเอาพุทเป็นคลาสมาได้ว่าพึงพอใจไม่พึงพอใจดูจากรถยนต์ bicycle ไบค์นะรถมอเตอร์ไซค์คนหรือถนนหรือว่าต้นไม้ต่างๆแล้วเป็นยังไงบ้างประเมินออกมาแล้วคนเดินเป็นยังไงเนี้ยแล้วก็ประเมินออกมาเป็นคอลิเทอร์ไลท์ได้แล้วคนเดินน้อยคนเดินเยอะหน้าตาคนยิ้มแย้มแจ่มใสไหมแล้วก็ทำการคำนวณผ่านทางไอ้ CNN อะไรต่างๆเนี่ยให้รู้ว่ามันหนาแน่นไหมหรือมันเปิดไหมหรือมันสะอาดไหมกรีนไหมเซฟตี้ไหมคนที่ตายเป็นยังไงอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะคำนวณโดยการใช้ CNN หรือ Deep Learning ตรงนี้ได้นะ Deep Learning นะครับผมนะ CNN Deep Learning ก็ใช้ตรงนี้ได้นะครับส่วน Visualization เนี่ยก็คือการแสดงภาพออกมาว่าบริเวณไหนมีประชากรมีถนนเป็นยังไงมีแหล่งน่าสนใจอะไรบ้าง
มีตึกสูงๆตรงไหนบ้างเงี้ยนะวิชวลไลซ์ออกมาแล้วเพื่อที่จะให้มันสามารถแล้วก็การเดินทางด้วยว่ามากน้อยเป็นยังไงบ้างอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อแท็กกิ้งรถในสุขุมวิทอะไรต่างๆการเดินทางหรือการติดโผล่อะไรต่างๆก็สามารถที่จะดูได้ว่าบริเวณไหนหนาแน่นบ้างรถยนต์หนาแน่นไม่หนาแน่นแล้วจะสามารถทำวิชวลไลเซชันได้และในที่สุดเนี่ยก็คือไปผ่านทางดิจิทัลเอิร์ธออกมาให้เห็นเป็นภาพรวมทั้งหมดในนี้ทั้งหมดเลยนะครับว่าเป็นยังไงเนาะนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นว่าเอ้ยจากตรงนี้เราสามารถซูมเข้าไปได้นะจากนี้เราซูมเข้าไปอยู่ในนี้นะครับแล้วเราก็เห็นตัวเมืองกรุงเทพนะครับแล้วก็ดูข้างในว่าข้างในเนี่ยบริเวณเป็นยังไงบ้างมีคนมากคนน้อยยังไงบ้างมีการเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยรถยนต์เดินเป็นยังไงมีความรู้สึกมีคนเป็นยังไงบ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะวิชวลไลซ์อันนี้ตรงนี้ออกมานะครับคนเป็นยังไงบ้างนี่นะถนนทางเป็นยังไงบ้างนะการหนาแน่นหรือเปล่าอะไรต่างๆแล้ววิชวลไลซ์ผ่านตรงนี้ได้นะครับนะครับก็ขอจบตอนที่2ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยใน IoT สำหรับเมืองไทยในตอนที่3นะครับขอบคุณครับนะครับผมเดี๋ยว